พี่สาวกลัวอ้วนพี่สาวโตกว่าฉัน4 ปีตอนนั้นฉันอายุประมาณ13เพราะฉะนั้นพี่สาวก็ประมาณ17ตอนนั้นจำได้ว่าพี่สาวหยุดกินอาหารจำได้ว่าเขาเริ่มกินอาหารเหมือนมดพ่อแม่เป็นห่วงถามว่าเขามีปัญหาอะไรเขาตอบว่าไม่อยากกินร่างกายเขาเริ่มผอมลงผอมลงผอมเหมือนโครงกระดูกพ่อแม่ถามอีกทำไมไม่กินอาหารพี่สาวตอบว่าไม่หิวไม่หิวฉันเจอเพื่อนเพื่อนพี่ที่โรงเรียนทุกคนเป็นโครงกระดูกเดินได้รู้แล้วนี่เป็นเทรนด์ของเด็กสมัยนี้